ค่ะมีเรื่องจะมาเตือนกันค่ะตอนนี้มันจะมีพวกมิจฉาชีพที่มันอาศัยช่องทางที่คนอยากฉีดวัคซีนกันมากๆเลยนะคะพยายามจะหาวิธีการทางลัดเหมือนกับว่าถ้าขากว่าใครอยากจะฉีดวัคซีนเร็วขึ้นเนี่ยจ่ายมาเมื่อวานนี้ก็เตือนไปทีนึงแล้วนะคะว่าถ้ามีการไปขอบอกว่าสามารถไปฉีดวัคซีนที่ไหนนะบัมราชนราดูนได้เอามา500เดี๋ยวจะรัดคิวให้ซึ่งนั้นไม่จริงล่าสุดนะคะคุณหมอนเรศฤทธิ์ขัดทัศสีมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครค่ะบอกว่ามีมิจฉาชีพปลอม Facebook และ LINE และใช้รูปคุณหมอเป็นรูปโปรไฟล์นะคะไปติดต่อตามเจ้าของโรงงานต่างๆหลายโรงในสมุทรสาครมีการพูดคุยเจรจาต่อรองเรียกค่าฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทคิดค่าหัวละ 2,500 โอ้โหมันค้ากำไรกันขนาดนี้เลยบอกว่าเอามา 2,500 ถ้าหากว่าเฮียอยากให้ลูกน้องของเฮียฉีดวัคซีนเนี่ยคิดมาเลยหัวละ 2,500 เดี๋ยวจะมาฉีดวัคซีนให้นะคะแล้วก็เอารูปโปรไฟล์ของคุณหมอเนี่ยไปใช้คุณหมอก็เลยบอกว่านี้เสียหายมากนะคะมีทางเจ้าของโรงงานเนี่ยส่งรายละเอียดการพูดคุยเจรจามาให้คุณหมอได้รับทราบคุณหมอได้มีการไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อหาตัวมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะครับมาดู